ที่จะแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจค่ะนั่นก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั่นเองล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยตัวเลขผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะในเดือนมิถุนายนพบว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาดีขึ้นถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ค่ะดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2563พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมแทบทุกรายการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะอยู่ที่ 49.2 เทียบจากเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ 48.2และดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันค่ะอยู่ที่ 33.2 เพิ่มจากเดือนพฤษภาคมขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตนะคะอยู่ที่ 56.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมิถุนายนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนะคะและก็มีอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจก็คือความเชื่อมั่นถึงโอกาสในการหางานทำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ 47.6 ดัชนีที่เห็นนี้นะคะปรับตัวดีขึ้นหลายรายการเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลคลายล็อกให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินกิจการประกอบกับได้รับผลดีจากมาตรการดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19อย่างไรก็ตามนะคะผู้บริโภคเองยังคงมีความกังวลสูงอยู่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการว่างงานในอนาคตที่อาจจะเกิดจากผลกระทบเชิงลบของโควิด-19และแม้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าดัชนีความเชื่อมั่นยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ21ปี9เดือนค่ะทำให้ผู้บริโภคนะคะมองว่าอาจจะชะลอการใช้จ่ายอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือนจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือประชาชนไม่กล้าจะใช้จ่ายจากความกังวลว่าเอ๊ะโควิดจะกลับมาระบาดรอบที่2หรือเปล่ารวมไปถึงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยรายได้ตอนนี้ก็ลดลงแล้วก็กังวลกับปัญหาหนี้สินนะคะอย่างไรก็ตามจากการคลายล็อกในเฟส5ค่ะก็น่าจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเริ่มดีขึ้นในเดือนกันยายนหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะทำให้เศรษฐกิจนะคะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส4แต่กว่าจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะน่าจะกินเวลาไปถึงไตรมาส1หรือไตรมาสที่2ของปีหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ